อย่าเจ้าสัวอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติเปิดชีวิตล่าสุดปูดำสลาลัดอยู่ในคฤหาสน์หลังโตที่ได้จากอดีตสามีลำพังเชื่อว่าหลายคนอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่านักแสดงสาวสวยรวยเสน่ห์คนนี้มีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทยปีพุทธศักราช2529รวมทั้งตำแหน่งรองอันดับ2มิสเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยสำหรับปูดำสลาลัดหลุมเลืองวงอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลปูดำสลาลัดหลุมเลืองวงหนึ่งในอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลซึ่งเธอเคยเปิดใจถึงสถานะหัวใจที่ปิดสนิทมานานกว่า20ปีพร้อมกับเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสไตล์อบอุ่นน่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่สุดพร้อมมีสนามหญ้ากว้างขวางไว้รับแขกอีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ว่างค่ะจริงๆก็ว่างมานานแล้วนะประมาณ 15-16 ปีแต่ถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมก็มีเยอะนะเพราะว่าตัวพี่เองทำธุรกิจร้านอาหารแถวนี้มันก็เลยมีพวกทหารตำรวจเยอะแต่พี่เองกลับมองว่าถ้าเราคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่มันจะยาวกว่าเท่านั้นเองค่ะใช้คำว่าปิดตัวเองได้หรือเปล่าสำหรับสถานะหัวใจนะตอนนี้ปิดค่ะเพราะว่าพี่ชอบชีวิตโสดแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่คิดมีแฟนเลยนะคือถ้าหากในอนาคตมีคนเข้ามาจีบแล้วพี่เปลี่ยนใจมันก็อาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตพี่เองก็ไม่กล้าไปตอบแบบฟันธงขนาดนั้นอยู่คนเดียวแบบนี้รู้สึกเหงาบ้างไหมเหงาค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือถ้าช่วงไหนมีละครพี่ก็จะต้องทุ่มเวลาให้กับกองถ่ายอย่างเดียวดังนั้นเวลาจะเอาไปให้ใครที่ไหนมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วค่ะอีกอย่างการอยู่คนเดียวสำหรับพี่มันก็มีความสุขแล้วนะชีวิตมีความสุขดีทุกอย่างทุกวันนี้เรียกได้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวพูดอย่างนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าวัยนี้ให้มาพูดถึงเรื่องแฟนบอกตรงๆว่ารู้สึกล้าและรู้สึกเฉยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นเดี๋ยวหาว่าวันนั้นคุณปฏิเสธเสียงแข็งนอกเหนือจากไม่มีแฟนแล้วเพื่อนที่คบจริงๆจังๆก็ไม่มีด้วยไม่มีค่ะก็จะมีแต่น้องอย่างบุ๋มแต่ก็จะมีกัลยาณมิตรที่ดีทางด้านสายบุญที่จะไปวัดด้วยกันแต่พอเราเสร็จเรียบร้อยทำบุญเสร็จเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายส่วนเพื่อนสนิทที่คิดอะไรไม่ออกเราจะโทรหาเขาคือไม่มีเลยทุกวันนี้คิดอะไรไม่ออกคือโทรหาพับพี่ชายซึ่งทุกวันนี้เราคุยอยู่แค่สองคนคือพับพี่ชายกับหมอดูที่คุยกับหมอดูก็เพราะว่าเราได้เล่าได้พูดได้คุยได้ถามแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นไม่ได้กระจายออกไปอีกเรียกว่าใช้ชีวิตตัวคนเดียวแต่มีความสุขก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆค่ะ